ก็นมัสการท่านสมณะพุทธนะคะแล้วก็จะเดินทางกับท่านที่ทำทุกท่านนะคะดิฉันก็คงเป็นตัวแทนสื่อสารผู้ชายบอกสารสิทธิ์นะคะสำหรับการมาเข้าค่ายชื่ออะไรในนามของอารมีการบรรจงค่ะครั้งแรกที่มาที่สีมาเนี่ยค่ะไม่ใช่ครั้งเข้าค่ายหัวเขียวแต่เคยมาแอบดูกับแฟนครั้งหนึ่งก็จะมาน้ำพิษตับมาเดินมาเรื่องนี้เพียบไปเจออะไรก็ลาดทิ้งไปพักหนึ่งพอดีทางหลานเนี่ยค่ะเขาบอกมีเข้าค่ายหัวเขียวพอมาก็เริ่มสนใจครั้งแรกเลยนะคะว่าอาหารร้านสามพิษอาหารมังสวิรัติมันจะมีประโยชน์อย่างไรคือจะพูดง่ายๆว่าเป็นคนยังไม่ชอบยังไม่เห็นคุณค่านะคะพอได้มาเข้าค่ายหมอเขียวมาเรียนรู้ผักอยู่ที่บ้านนะแทบทุกชนิดเราถอดทิ้งนะคะไม่รู้คุณค่าแต่พอมาได้รับความรู้ตรงนี้กลับไปก็ได้ไปใช้ประโยชน์นะคะได้ไปทำคอโลฟิลได้แล้วรู้ว่าสิ่งที่เราเห็นวัชพืชกลายเป็นสมุนไพรอย่างดีนั่นขณะนี้จะทำไว้แล้วก็สิ่งไหนที่ไม่มีที่บ้านก็ขอจากที่นี่ไปปลูกนะครับขณะนี้ก็ที่บ้านก็คือจะเป็นสวนสมุนไพรประจำหมู่บ้านท่านใดที่ป่วยหรือไม่สบายอยากจะศึกษาก็มาให้คำแนะนำพร้อมทั้งให้ดื่มฟรีกินฟรีถ้าใครมาที่บ้านมีคนขอให้ทำขายบอกฉันไม่ขายบอกฉันจะเอาบุญนะครับก็เลยไม่มีการทำขายแต่ที่บ้านจะมีไว้ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราก็อยู่กันสองคนนะคะก็ทำอะไรง่ายๆครั้งแรกก็คุณสามีเขาก็บอกว่าอยากจะทำมังสวิรัติคนทำจริงนะมันลำบากคนมันยังไม่ชอบนะคะอันนี้พอไปทำก็ถามว่าเอายังไงดีเน้นอร่อยไหมวันนี้พ่อบ้านบอกว่าฉันไม่เน้นอร่อยอันนี้ก็โล่งใจทานใช่ไหมถูกทานมันได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะจากการมาที่จุดนี้ได้ทั้งธรรมะประจำใจการดำรงชีวิตในแต่ละวันจากเมื่อก่อนไม่ค่อยจะสนใจแล้วค่ะคิดว่าสวดมนต์ทำวัดประจำวันอะไรนี้เราก็ได้บุญพอแล้วชีวิตประจำวันของเราอยู่ที่บ้านก็คือการตื่นตีสามไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะเพราะว่าที่บ้านจะตื่นกันตีสามครึ่งแล้วก็จะทำวัดตีสี่ตอนเย็นก็จะทำวัดสองทุ่มนะคะทุกวันโดยส่วนตามแต่พอมาที่นี่มาตื่นตีสามก็ควรจะไม่ทันก็ตั้งเป็นการปลุกซึ่งมันก็หลับสนิทนะคะตื่นเดียวได้ถ้าไม่ปลุกก็แสดงว่ามีรู้สึกก็เลยต้องใช้เป็นการปลุกนะคะสิ่งที่ได้จากการเข้าค่ายในครั้งนี้นะคะมาทานคือเดียวลำบากไหมคะไม่ลำบากค่ะเพราะตั้งใจว่าจะทำอยู่แล้วแต่เราก็เริ่มตอนนี้คือหลังจากผมลงหมอเขียวไปก็จะทานสองมื้อนะคะทานสองมื้อแต่ว่าบางส่วนแรกนี้คุณสามีเขาจะทานตลอดแต่ตัวเองก็เขี่ยออกมาบ้างเวลาไปงานในอะไรนะคะแต่เพราะว่าเราเป็นคนทำก็เลยต้องทานซึ่งมันก็พอทานแล้วมันก็มีประโยชน์นะคะไม่ได้อ่อนเพลียไม่ได้อะไรรู้สึกว่าร่างกายเรามันก็ดีขึ้นนะคะจากการเป็นโรคต่างๆอย่างคุณสามีเขาก็เป็นโรคเบาหวานพอมาเจาะเลือดตรวจตามหมอนัดทุกครั้งก็มาทุกครั้งนะคะก็ปรากฏว่าผลเลือดเราอยู่ปกติแล้วไม่มีไม่ต้องทานยาหมอให้ไปหรือไม่ทานค่ะเป็นปีแล้วค่ะที่ไม่ได้ทานยาคือเรายังไม่กล้าปฏิเสธแพทย์แผนปัจจุบันเพราะเราก็ยังอาจจะอาศัยเขาบ้างใช่ไหมคะเช็คเนาะให้เขาเช็คตลอดแต่ยาให้ไปตามสั่งเราก็ไม่ทานนี่ก็ต้องนี่ก็ไม่ทานยาหมอตั้งแต่มาเข้าค่ายหมอเขียวก็ไม่ทานเลยค่ะให้มาเหมือนกันมาเจาะเพื่อตรวจเลือดเหมือนกันครั้งแรกจริงๆก็ณขณะนี้ที่เหลืออยู่ตัวหนึ่งก็คือ LDL ไขมันนะคะเกินอยู่นอกนั้นก็ปกติค่ะไม่เกินอย่างน้ำตาลก็จาก123 130ก็เหลืออยู่108อย่างนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายก็ดีขึ้นแล้วการทำคอโลฟิลการทำสมุนไพรก็จะว่าขยันก็ใช่คือได้ความรู้ว่าต้องเก็บแต่เช้ามืดนะคะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก็ตื่นมาต้องเก็บแล้วก็เนี่ยมีในหมู่บ้านนะคะพอเขาเห็นมีประโยชน์เขาก็มาขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าทำไม่เป็นก็เลยบอกเขาแต่อย่างที่ว่าคนเราถ้าไม่ทำสามไม่เนี่ยคุณไม่หาแน่นอนคือไม่มีเวลาทำ
ทำไม่ได้ไม่ได้ทำถ้าคุณมีไม้สามตัวนี้คุณจะไม่มีทางดีขึ้นบอกทำให้เป็นมาตรฐานจะบอกนะคะพอดีก็ได้โอกาสตอนหนึ่งก็คือตอนงานศพลูกชายดิฉันจะเป็นคนเก็บมีเข้ามาช่วยงานเห็นเขาอยู่ว่างๆเก็บสมุนไพรหลังบ้านนะคะเยอะมากแล้วก็มีคนช่วยล้างช่วยปั่นปรากฏว่าแจกไปคนเราเปิดสองขวดทีนี้พอขอไปทานเขาก็ดีขึ้นเหมือนกับว่าร่างกายเขารู้สึกดีอะไรแบบนี้เขาก็มาขอบอกถ้ามาที่บ้านให้กินฟรีแต่ให้ขายไม่ขายเข้ามาเที่ยวเข็นให้ขายอยู่ก็มุนไพรต่างๆที่ผูกไว้มีให้เสมอถ้าใครอยากจะทำเพราะหมอที่ดีที่สุดส่วนมากจะชี้ให้ดูเสื้อตัวนี้นะคะคือตัวคุณเองถ้าคุณรักษาตัวเองแล้วจะดีทีนี้จากการเข้าปฏิบัติธรรมสิ่งแปดในครั้งนี้นะคะการดำรงชีวิตก็คือจะเป็นใช้ธรรมะคนเรานะคะถ้ามีธรรมะในหัวใจมองโลกในแง่ดีมองในด้านบวกใครจะว่าอะไรเราใครจะอะไรเราเนี่ยเรามองในแง่บวกเขาตำหนิเราถือว่าเขาให้ความรู้เราโดยมีธรรมะเข้าช่วยถ้าไม่มีธรรมะเข้ามาช่วยนี้จะต้องโกรธแล้วก็อาฆาตนะคะพอเรามาถึงจุดนี้เราก็รู้ว่าการปฏิบัติอย่างนี้มันจะมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตก็เลยคิดว่าน่าจะมีได้เล่นไปก็คงมีแค่นี้นะขอบคุณค่ะก็มีความรู้สึกว่ามาทางนี้ก็ได้ทั้งอาหารกายแล้วก็อาหารใจเนาะนะคะเป็นค่ายแรกนะคะที่เราปั่นน้ำผักให้พี่น้องได้ทานนะคะค่ายอื่นตอนเช้า